เดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของทีมอุบลราชธานี FC กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นประธานสโมสรออกมายืนยันนะครับว่าปีหน้าจะเน้นในการใช้แข้งดาวรุ่งในการทำทีมนะครับความเคลื่อนไหวของทีมพยัคฆ์ร้ายลุ่มน้ำมูลอุบลราชธานี FC นะครับที่ตกรอบเพียงแค่16ทีมสุดท้ายในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดนั้นบิ๊กตู่พงศักดิ์มูลสารประธานสโมสรออกมาเปิดเผยถึงแนวการทำทีมปีหน้านะครับว่าจะยังคงเน้นการใช้ดาวรุ่งเป็นหลักนะครับโดยนายพงศักดิ์บอกนะครับว่าแม้ว่าทีมจะไม่ได้ไปต่อในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าได้เล่นในรอบแชมเปี้ยนชิพในปีหน้านะครับขณะเดียวกันจะเน้นผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพให้มากขึ้นตามปรัชญาของสโมสรโดยที่ประธานสโมสรอุบลราชธานีบอกต่อนะครับว่าทีมจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการแข่งขันฤดูกาล2017ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กับทีมไม่ว่าจะง่ายหรือยากไม่ว่าจะแพ้หรือว่าผิดหวังสักกี่ครั้งขอเพียงไม่ย่อท้อนะครับและไม่ขอถอยความสักวันหนึ่งจะถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับ